บอกมีการออกทีวีอยู่กันพี่หลับหรือเปล่าตั้งโมหน่อยมาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสสัตสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์ยังมีหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองแล้วพระอาจารย์ไปรินย่าวาที่นี่และต่อคณะสงฆ์ จักหนาวอย่างเปิดพัดลมหน่อยมั้งเนี่ย ปลาเปิดพัดลมหน่อยของผอมหรือว่าขี้หนาวอย่างของกวนขี้ร้อนเดี๋ยวเราไปเป็นไรเป็นลมถ้าเป็นธรรมดานะอย่างนี้คนอ้วนขี้หนาวหน่อยของผอมอ้วนขี้ร้อนของผมขี้หนาวไขมันไม่ค่อยมีคนอ้วนไม่ได้คนไขมันเยอะขอให้นั่งตามสบายนะหรือว่าไปพักไปผ่อนมีจริงนักปฏิบัตินี่นะไม่มีทั้งกลางคืนกลางวันนะโยมวันเป็นสมมุติมีกลางคืนและกลางวันนะมีการปฏิบัติจริงๆไม่มีกลางคืนกลางวัน พรุ่งนี้ก็วันอะไรอย่างมันพรุ่งนี้วันเสาร์นะวันเสาร์ก็มีเนสชิกอีกแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันทำบุญอีกวันนี้ก็วันครบลาสังขารหลวงพ่อ24สิงหา6ปีแล้วท่านก็เก็บสรีระไว้บนทรงไทยจริงๆหลวงพ่อก็อยู่กับเรานะไม่ได้ไปไหนนะไปสมมุติว่ามรณภาพตายไปสมมุติก็โลกเราเป็นโลกสมมุติสมมติกันทั้งนั้นที่เรามีมาเนี่ยมามีกันทีหลังมีบ้านช่องห้องครับมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมีชื่อนู่นชื่อนี้สมมติให้เรียกขานเข้าใจถ้าไม่เรียกขานเข้าใจก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมายังไงไปยังไงไม่รู้เรื่องกันนี่สมมติให้เราเข้าใจมีญาติสนิทมิตรสหายสมมติกันทั้งนั้นเราตอนนี้ก็อยู่ในโลกสมมติสมมติให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จบหรือว่าคนเราไม่เข้าใจแล้วไม่จบคนถ้าเข้าใจแล้วจบเรื่องไม่มีเรื่องจะทำแล้วเข้าใจแล้วยกตัวอย่างแก่เจ็บตายเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจบยังไม่จบเราบางท่านยังไม่จบเมื่อไม่ประจบไม่จบก็ต้องมาประพฤติปฏิบัติมาเรียนมารู้ให้เข้าใจเข้าใจแล้วก็จบเหมือนชีวิตเหมือนละครมาแสดงบทบาทกันไปเป็นอะไรนะสมมุติละครเป็นมาเรื่องหนึ่งจบแล้วก็เข้าโรงจบเรื่อง
อาบาเคยไปดูละครลิงสมัยนี้ไม่มีแล้วมั้งยอมละครลิงลิงแต่ละตัวมีหน้าที่มีหน้าที่ก็ทำเขาผูกกับให้ทำอะไรอาจจะตีกองตีฉิงตีฉาบเพื่อนก็เป็นมาดแต่สมมติเรื่องเป็นมาดเล็กขึ้นมาก็ถือปืนถือปืนบ้างอะไรบ้างแบกไปตามเรื่องตามหน้าที่จบหน้าที่เก็บเครื่องอะไรอย่างเก็บเครื่องข้าวชิงฉาบที่เอามาตีกลับแล้วเก็บจบจบแล้วมีรางวัลนะรางวัลเมื่อมันทำหน้าที่นี่ครูบาอาจารย์ก็มาทำหน้าที่ถึงเวลาช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่พระแต่ละสาขามาทำหน้าที่มาไปชมแล้วก็เป็นงานสองอย่างมารวมกันพอดีพอจะจัดทีเดียวหลายอย่างมันก็ใช้เวลาใช้การลงทุนนี่เรามาจัดร่วมทีเดียวเลยก็ปีมาประชุมกลางภาษาก็มาพร้อมเพียงไปอยู่สาขาไหนก็มาฟังครูบาอาจารย์มาพบหมู่คณะมาสอบถามความเป็นอยู่มาสอบถามปัญหาไปอยู่เป็นไงบ้างสาขานั้นเป็นยังไงมีเรื่องมีราวไหมจะแก้ไขอย่างไรมาปรับปรุงการปรับปรุงก็ทำให้ดีขึ้นนะโยมชีวิตเราบางทีก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำให้มันดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเราก็อยู่มันเป็นเวลากระทบกระทั่งกระเทือนสารพัดปัญหาต่อไปสังคมเราจะอยู่ยากสังคมต่อไปนี้จะอยู่ยากแล้วโยมก็ลองพิจารณาดูไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคแย่งชิงกันหมดตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ชิงไปหมดนะแต่เมื่อมีตำแหน่งหน้าที่ใช้มันเป็นก็ให้เป็นอะไรเป็นครูหน้าที่สั่งสอนอบรมนักเรียนนะเป็นพ่อแม่หน้าที่อบรมสั่งสอนลูกครูบาอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์มันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่สั่งสอนไปนะใครจะทำไปทำตามหรือไม่ทำตามก็ขึ้นอยู่กับผู้นั้นแต่บางคนพูดอยู่เสมอว่าคนเราจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวกระทำครูอาจารย์ก็ช่วยชี้แนะเหมือนเป็นเซลล์ก็ว่าได้ตอนเอายาไปขายบอกสรรพคุณดีอย่างนั้นแก่โรคอย่างนี้มันหายเราไปขายไปโฆษณาชวนเชื่อเรามีปัญญาก็ อาศัยลองเอาไปกินไปใช้นี่ยานั้นถูกกับโรคเราไหมแต่ถ้าเราไม่รักษาหรือเราไปซื้อที่ท่านโฆษณาสรรพคุณสรรพคุณยาแต่ที่จริงท่านไปขายกันแล้วแต่คนจะซื้อไม่ซื้อท่านก็มีหน้าที่โฆษณาแจกแจงบางคนก็ไม่ซื้อเฉยบางคนก็ซื้อก็ลองไปกินไปทานถูกโรคหายอยากมีก็ใช้ปัญญานั่นเองอย่างพวกเราทุกวันนี้ได้อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนี่เรียกว่าอะไรอ่ะปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาตัวเดียวมันจะออกจากทุกข์ก็ใช้ปัญญาทั้งนั้นจะทำการทำงานก็ใช้ปัญญาแต่บางทีเราอะไรมาบังมามันมองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ติได้จองทำไปตามอารมณ์กันบ้างสารพัดมีเราตัวดีสติสำคัญทำอะไรต้องใช้สติทั้งนั้นเหมือนบอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ท
ครับเราต้องตั้งสติซะก่อนครูบาอาจารย์เคยชี้แนวอย่างน้อยเราตั้งนโมนะนโมสามจบไปอย่างสมัยนี้ไปอย่างนั้นเราอย่างไปด้วยอารมณ์ร้อนมันก็ได้ของร้อนแต่อารมณ์เย็นมันก็ได้เย็นเมื่อเราว่าน้ำอะไรที่เย็นที่สุดคือน้ำใจน้ำใจที่เย็นที่สุดละตัวนี้สำคัญนะน้ำที่ว่าเย็นดำน้ำตกน้ำภูผาภูเขาอะไรตกลงมาก็เย็นก็ไม่เย็นเท่ากับน้ำใจเนี่ยน้ำใจคนเย็นที่สุดแล้วยังไม่มีเปรียบอะไรเท่ากับน้ำใจจึงสำคัญน้ำซึ่งสมควรระวังคือน้ำคำสมควรระวังให้มากน้ำคำคือคำพูดนะโอ้ระวังยิ่งบอกอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังวาจาฮะโอ้โหสำคัญนะยองเป็นหอกเป็นดาบพูดอะไรก็ดีก็ได้พูดอะไรก็ร้ายก็ได้น้ำคำมันน่ะสำคัญนี่เราสมัยนี้สักแต่ว่าพูดไม่ตั้งสติในการพูดนึกอะไรก็พูดที่พูดจนให้เขามีเรื่องทะเลาะเบาแวงบ้านเมืองเห็นไหมสำคัญเลยเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาไหมใช้เป็นก็ดีไปใช้ไม่เป็นก็ไปหลงอุปโภคบริโภคหลงวัตถุหลงไปหมดแต่ถ้าเรามีสติปัญญานะยับยั้งชั่งใจอะไรจะใช้ของอะไรทุกอย่างพิจารณาก่อนที่จะเข้าไปใช้มันสังเกตดูโยมมีร้านมีบางคนไปเจอร้านสวยๆหน้าร้านจัดสิอย่างดีโอ้ตกแต่งสวยๆหน้าร้านไว้หน้าชวนชื่อส่วนก็ไปชื่อไปใช้บริการแต่ไม่ได้ดูหลังร้านไม่ได้ดูหลังร้านว่าลักษณะหลังร้านเหมือนกับหน้าร้านไหมโอ้บางทีหน้าร้านนี่จัดสวยๆงามตกแต่งอย่างดีแต่ถ้าไปดูหลังข้างหลังร้านหรือหลังบ้านไม่มีระเบียบจัดไว้เกะกะอะไรที่ระเบียบมันน่ามองไหมยังมันไม่น่ามองแต่คนสมัยนี้ผิวเผินเอาละเรารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจโอ้รู้หน้าแล้วยังโอ้หน้าตาดีผิวพรรณดีแต่ใจเขาไม่รู้หรอกเห็นไหมบางทีใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรสารพัดนี่เราดูแต่หน้าเฉยๆเห็นหน้าหล่อเหลาไปเลยตามไปเลยหนุ่มสาวสมัยนี้ไหมหน้าตาดีคำพูดอะไรดีตามไปแล้วโอ้ยเทคโนโลยีไว้เดี๋ยวนี้ตามไปทางนั้นแหละแล้วก็เกิดความวุ่นวายเสียหายเกิดทำลายชีวิตเกิดสารพัดนะแต่อย่างนั้นสังคมเปลี่ยนเมื่อก่อนเขาบอกว่าเคยได้ยินภาษาโบราณไหมยอมดูหัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ต้องดูถึงยายนะสมัยก่อนเหรอโอ้ดูหัวให้ดูหางก่อนดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ต้องดูถึงยายโอ้คนสมัยก่อนเขาเก่งนะยังแต่สมัยนี้อะไรไปแล้วเปลี่ยนไปหมดยุคสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนก็เอาวัตถุมานำหน้าเดี๋ยววัตถุสวยงามเอาละแต่จะซื้อเอามาใช้ไม่กี่วันพัง พังแล้วต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่เราไปดูว่าสวยเมื่อไหร่ทำไว้สวยน่าซื้อน่าใช้ แต่ใช้ไม่กี่วันพังคุ้มไหมเนี่ยขาดปัญญาตัวอะไรความอะไรมาครอบงำความหลงหลงไปแล้ว จริงๆถ้าเรารู้เท่าทันตัวนี้อารมณ์ต่างๆก็จากอายตนะภายนอกกระทบภายในเกิดสัมผัสอายตนะเห็นไหมแต่ตัวนี้เราอย่างศึกษาธรรมก็ศึกษาตรงนี้ศึกษาให้ทันศึกษาให้ทันแต่เราโดยมากศึกษาไม่ค่อยทันแต่ศึกษาทันทันจิตเนี่ย
ศึกษามันทันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปศึกษาเกิดดับอยู่อย่างนี้นะนี่ศึกษาทันแก้ทันมาทันแต่เราบางทีจะมาทันโอ้สายไปเสียแล้วเสียสายจะเกินแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันไปใหญ่เลยโยมเห็นไหมนี่เพราะอะไรเราสมัยนี้ยังคิดดูเนี่ยอยากทำใจให้ได้ทันใจอยากค้าขายอะไรรวยขึ้นมาทันทีอยากรวยจะเป็นเศรษฐีในวันนั้นโอ้จิตนี่นะโยมจะเป็นเศรษฐีละจริงๆบอกว่าต้องลงทุนต้องลงทุนลงแรงก่อนต้องล้มลุกคลุกคลานก่อนต้องบากบั่นต้องสู้ก่อนมีอะไรสบายดีไหมโอ้แต่เงินเยอะมาสังเกตมาปรึกษาบางคนฉันจะจ้องปั๊มน้ำมันจะรวยทำนู่นทำนี่มันรวยวันเดียวเอ้ยไอ้นี่เป็นการหวังกำไรแล้วยังไม่ลงทุนอย่างนี้ก็เยอะสังคมเราเดี๋ยวนี้มันฉาบฉวยมันอะไรสารพัดนะแต่ถ้าเรามีสติอย่างไรอยากได้มาก่อนต้องลงทุนลงแรงต้องขาดทุนบ้างกำไรบ้างเอามาขบคิดอะไรมันก็แตกไปเรื่อยใช้ปัญญาไปเรื่อยนะวันนี้ขาดทุนไม่เอาละฉันขายวันเดียวไม่มีไปซื้อมานั่งมาอะไรมาวีมาแรงวันอยู่ดีละแรงวันมันตอมไม่มีใครซื้อเลิกขายแล้วไม่เอาละสู้ไม่ไหวดูดิโยมคนสมัยนี้แมงวันมันตอมหึงไปหมดแล้วขายไหมตอมมาตอมหัวคันอีกปัดไม่มีความอดทนนะคนสมัยนี้โยมดูดินี่รีบเร่งอะไรเล็กไปหมดรีบทั้งเร่งเห็นไหมเหนื่อยก็บอกว่าไงเหนื่อยให้พักหนักให้วางวุ่นให้ว่างเหนื่อยพักให้บ้างเอ๊ะเหนื่อยให้พักหนักให้วางวุ่นก็ให้ว่างได้บ้างไหมไอ้ที่เราชอบไม่ชอบของว่างอาหารว่างไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มั้งโยมมันครูสอนใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษเอาก็ copy break ว่าอ้าวกินกาแฟแล้วว่างอ่ะคุยเขาหมองโฉงเฉงสักว่าเดี๋ยวไปไหนไปน่ะนั่นแต่ที่ต้องว่างเป็นว่างคือปล่อยวางให้มันเป็นปล่อยวางก็ต้องใช้ปัญญาอย่าวางอุเบกขาควายบ้านรั่วไม่มุงนะร่างกายจะใกล้ได้ป่วยไม่รักษาเยียวยาหลวงพ่อชาบอกวางอุเบกขาควายมันขึ้นไปเจอลูกศิษย์ไหมฝนตกรั่วหลังคากุฏิรั่วไอ้นี่ครับไม่มุงหลบไปตรงนั้นนี่รั่วตรงนี้หลบไปมุมนู่นอ้าวพอมันเอาตรงนี้รั่วอีกหลบไปอยู่มุมอยู่มันก็รั่วใส่ไปอยู่ไหนนี่ฮะหลบไม่แก้ปัญหาว่าสาเหตุหลังคารั่วเพราะอะไรบางทีไม้มันตกใส่มันก้อนหินมันตกใส่หลังคารั่วแล้วไปไอ้นี่หลบอยู่นั่นแหละแล้วก็ใครอยู่กุฏินี่มันขึ้นไปดูดิย่องๆขึ้นมาดูเอ้าท่านปล่อยหลังคารั่วยังไงเนี่ยต่อไปไม้มันก็เสียนะฝนตกน้ำไม้ก็ผุนี่ถ้าไม่มุงไม่บังไม่ทำให้มันเรียบร้อยละเอ้าก็หลวงพ่อสอนให้ผมปล่อยวางผมก็วางให้เห็นแล้วหลวงพ่อจะเอาอะไรอีกเถียงกันยังท่านบอกวางอุเบกขาควายท่านรู้จักควายไหมควายบัคพะโล่พูดใส่แล้วเนี่ยยังไม่ได้คิดเลยวางอย่างไรหลวงพ่อให้ผมวางผมก็วางหมดแล้วยังมาดูผมอีกเนี่ยโยมบางทียังไงเหมือนเมื่อก่อนเอามาอยู่นี่ทำงานเป็นพระเจ้าหน้าที่ไปรับบวชพระขาวสามเณรเนี่ยยมมาบวชเมื่อก่อนมีไอ้ชุมเผ็ดมีอะไรมีห้องน้ำอยู่เนี้ยทางไปหลวงพ่อโตเนี่ยตรงเนี้ย
มีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นอย่างมีซุ้มเผ็ดก็ทำกลมๆแล้วก็มี มาก็เดินเดินเจอหลวงพ่อพระสนองก็เจอเอ้าท่านไปดูที่น้ำทำไมล้นน่ะนะน้ำมันลดออกมาได้ยังไงไปดูดิไปแล้วเรามาไปย่องย่องเดินจ้องไปดูโอ้เอ๊ะน้ำมันไม่เต็มเลยมันล้นได้ยังไงน้ำไม่เต็มมารายงานหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อน้ำมันไม่เต็มเอ๊ะความที่ล้นของเราคือต้องอะต้องพ้นต้องล้นออกมาใช่จึงน้ำจึงล้นนี่เราขาดสติไปไม่พิจารณาหลวงพ่อใช้รีบไปมาดูเอ้าไม่ท่อน้ำทิ้งมาอยู่กันมีรูอยู่น้ำก็ไหลเลยแต่มันไม่เต็มหรอกมันท่อน้ำทิ้งอยู่มันจอรูทิ้งน้ำมันน้ำไหลออกไปดูไหมเอาเออจริงเลยก็ไปดูมันท่อน้ำทิ้งอยู่ข้างล่างมันเจาะรูท่อปูนไว้มากมันก็ไหลออกเมื่อไหร่มันจะเต็มเนี่ยฮะมันก็อยู่แค่นั้นมันก็ไหลตลอดเพราะเราไม่ได้ปิดรูปิดท่อน้ำทิ้งนี่ไหมบอกให้ตั้งสติไว้ก่อนไปรายงานทันทีเนี่ยเขาไปอย่างนี้อย่างสังคมเนี่ยไม่จะพิจารณาของบางสิ่งบางอย่างเอาไปใช้แล้วไม่พิจารณารู้ว่าเออมันดีนะยิ่งสินค้าเดี๋ยวนี้ยอมไหมว่ามันหลอกกันเยอะแยะโอ้ข้างนอกนี่สวยนะไม่กี่วันพังละเดี๋ยวไอ้นี่มันก่อนร่างกายเราก็เหมือนกันแหละถ้าใครใช้เป็นอายุจะยืนถ้าใครใช้ไม่เป็นอายุสั้นพลันตายเร็วเห็นลองสังเกตดูใช้เป็นอายุยืนนะรู้สักอากาศบริอาหารออกกำลังกายนะกินในบางทีสิ่งที่มีประโยชน์นะอะไรที่เป็นโทษอย่าเอาใส่เข้ามา นี่อะไรพังเร่งมากพังเห็นไหมไปเร่งมันมากพังอีกต้องหลายอย่างต้องกำกับไปดูแลร่างกายบอดี้ของเราเนี่ยต้องกำกับให้ยอมพอไม่ให้มาเนี่ยเนี่ยร่างกายเนี่ยพอไม่ให้มาให้มากินมาใช้ไม่ทำประโยชน์มาทำให้ร่างกายนี้ได้ประโยชน์คนนี้เอาอะไรมาใส่ไม่รู้ยังก็บอกไม่ดีก็ยังคืนทำอยู่นั่นแหละยากไอ้ตัวนี้ยอมฝึกตัวนี้ยากจริงๆนะยิ่งใจคนมันหล่นไปย่อมไหลไปสู่ทางต่ำอยู่เรื่อยเหมือนน้ำไหมไหลจากเขาลงมาสู่ทางต่ำไปนู่นแหละไหลไปเรื่อยไปทางต่ำออกมาสมบูรณ์ออกทะเลไปนู่นแหละมันก็ไปเรื่อยสูงลงมาต่ำแต่ไหลทนน้ำไม่เคยมีไหลขึ้นไปไม่เคยมีอ่ะในใจเราเนี่ยฝึกนะไหลขึ้นไปเนี่ยไหลทนขึ้นไปแต่เราต้องไปตามกระแสเชี่ยวไปเชี่ยวไหลแต่ไปตามกระแสสังคมเดี๋ยวนี้ไหลตามกระแสไปเลยอย่างนั้นไหลไปตามกระแสกระแสว่าอย่างนั้นออกไปอย่างนี้นะมันไหลไปโอ้ยที่ต้องใช้อะไรต้องใช้สติปัญญามากนะแต่เราไม่ใช้สติปัญญาตรงนี้ยอมโอขาดทุนนี่แหละคือว่าเรามาเนี่ยมาได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ชี้แนะเราได้อบรมบ่อยๆเหมือนตะปูนะเราจะตอกเป้งเดียวมิดไม้ไม่ได้มันต้องค่อยๆตอกค่อยๆย้ำลงไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยอยู่จนจะกี่ครั้งกี่คราวอยู่ย้ำจนจะมันมิดไม้ไปอ่ะสำเร็จนี่เราเป้งเดียวมันไม่มิดอะไรหรอกลองตีตะปูเข้าไปทีตัวเดียวเลยทีเดียวมันมิดไหมไม่มิดไม่จมแต่ถ้าเราตีค่อยๆขย้อนปึ๊กปึ๊กนะเหมือนตีระฆังแย่ไม่จะไปหวดนอนกลางคืนไปหวดเป้งสะดุ้งเลยโยมสะดุ้งไข่วงเคาะไว้ต้องค่อยๆตีนะตีทีละเบาไปหาหนักเป้งเบาไปหาหนักเลยนะในการตีระฆังนี่เราหวดเป้งสะดุ้งทีโยมกำลังนอนต้องค่อยๆแล้วได้ค่อยๆนะเงียบไหมไปตีจะเป็นนี่นะ
ไม่อย่าไปหวดแป้งไม่รู้เรื่องเนี่ยชีวิตอะไรเราต้องคบจงอะไรสารพัดอ่ะค่อยๆทำค่อยๆแก้ค่อยๆเปลี่ยนอะไรนี้ไปเรื่อยใช้ปัญญาไปเรื่อยอันนี้สำคัญนะเหมือนหัวใจนักปราชญ์นะสุจิปุลินะยังจะเป็นนักปราชญ์พระหูสูตรได้มันต้องไปตามขั้นตอนฟังอ่านคิดถามนะไม่ใช่นั่งซื้อนั่งซื้อบึ้งใครเข้าใจไหมเหยียบใครไม่เข้าใจเหยียบนี่มันเอาไงถามไม่เข้าใจก็ไม่ตอบไม่เข้าใจก็ไม่นั่งเฉยไอ้นี่มันเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็มันแต่สมัยพระสมัยก่อนนะโยมบอกว่าเข้าใจหรือปฏิเสธท่านจะเงียบนะเงียบนี่แสดงว่าท่านเข้าใจเข้าใจเงียบแต่เดี๋ยวนี้อยู่ยากนิ่งนิ่งนิ่งแสดงเข้าใจนิ่งเข้าใจแล้วเขาว่าเข้าใจแต่เข้าใจบางทีไปเจอประเภทลูกศิษย์ดื้อเหมือนกันก็มีนะยอมดึงเงียบเข้าใจไอ้พวกดื้อเงียบเข้าใจไหมยอมแสดงออกดื้อใครว่าไงดื้อเงียบดื้อเงียบในแก่ยากครูบาอาจารย์ไม่เถียงหรอกแต่เถียงในใจครูอาจารย์ว่าอย่างนี้ไม่เถียงพ่อแม่พุทธกรรมก็ไม่เถียงอย่างแต่มันดื้อดื้อรั้นดื้อเงียบโอ้หนักนะอย่างดื้อเงียบเนี่ยนี่เกี่ยวกับลูกศิษย์อาจารย์นะอย่างนี้ที่ดื้อว่าแล้วก็ว่าดื้อที่เจ้าข้าทิ้งมาไงดื้อมากทิ้งไปที่เราอยู่ด้วยกันนี่พูดไม่ฟังก็ปล่อยไว้ธรรมชาติสอนที่ใครเมื่อไงนายมพูดจนเลยปากแฉกปากเปื่อยแล้วมันไม่ฟังไว้ธรรมชาติสอนเดี๋ยวลงโทษเองเดี๋ยวลงโทษเองธรรมชาติลงโทษเองเนี่ยไม่นั้นเราใจก็ไปนั่นเขาเรียกยังไม่ยอมเราก็ปล่อยธรรมชาติลงโทษได้เราสอนไม่ได้ปล่อยไว้ปล่อยขาดทิ้งขาดทิ้งไปบ้างเหมือนกันจิตเราอะไรไม่รู้แต่ต้องฝึกแต่ใบๆเราไม่ได้รู้มาตั้งแต่เกิดต้องมาเรียนมาอบรมมาสั่งสอนมาบอกกล่าวเนี่ยจึงจะรู้เกิดปัญญาตัวนี้ขึ้นมาเหมือนกันคนฉลาดต้องมันเรียนมันฝึกญาณจะเกิดแข็งกล้านะมีดาบจะคมต้องมันขนมันรับญาณจะเกิดต้องมันฝึกนี่พวกนี้แหละไม่ใช่เป็นลอยๆมาเลยเต็มไปเลยมันมีเต็มไปเลยไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ละวัดที่ท่านนั้นไปสานไปอาศัยอยู่ไปสร้างในโยมโอ้ต้องใช้ความทนสูงแต่เราลูกศิษย์ก็พลอยได้ปารมีท่านนะประโยชน์พอทำให้สบายมาได้อาหารการขบฉันที่อยู่อาศัยเสนาสนะพร้อมบัดมูลเมื่อก่อนโอ้ลำบากแต่พวกนี้บางทีขึ้นอยู่กับจริตคนนะโยมบางคนชอบลำบากรู้ทำเร็วจริตหกไม่ ไม่เหมือนกันโทจาจริตโมหะจริตโลภะจริตเว้ยมันก็มีอยู่ในนี้แหละอยู่ในไอ้จิตตัวนี้อีกสำคัญนะถ้าเราฝึกได้วางมันเป็นอยู่ด้วยปัญญาใครจะเป็นอะไรก็เรื่องเขาแต่สมมติเราโดยมากจะเฉยไม่ได้ใช่ไหมล่ะเฉยไม่ได้ร้อนเนื้อร้อนใจไปหมดมันร้อนไปหมดเลยแต่ถ้าเราฝึกตัวนี้ให้เย็นเหมือนกับน้ำนิ่งน้ำมันนิ่งมันใสนี่โยมเห็นแต่น้ำมันไหลขึ้นไหลลงแต่ความเป็นนิ่งของน้ำที่ไหลนิ่งมันอยู่ตรงไหนความนิ่งโยมสังเกตไหมบางทีน้ำฝุ่นน้ำมันตื้นเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยมันอยู่นะน้ำตื้นๆแต่ปลาตัวใหญ่ๆปลาหมึกปลาอะไรมันอยู่ลึกน้ำมันนิ่งอยู่ลึกมองไปโอ้ตัวใหญ่อยู่ข้างในนู่นแต่ปลาซิวปลาสร้อยมันอยู่ข้างบนไหมเดี๋ยวไปยกน้ำตายเนี่ยตายแล้วยกขึ้นเหนือน้ำหน่อยตายแล้วดินจากต
แต่ถ้าปลาบึกมันอยู่ลึกโอ้โหมองเอาไงว่าตัวลึกตัวใหญ่แต่ปลาเซลล์สร้อยมันตายเร็วโผล่ที่น้ำตายแล้วแต่ปลานั้นมีอดทนนะโยมปลาอะไรอยู่ไหมปลาเมือปลาหมอเถือกก็เลยอะไรเถือกจะเหงือกไปเรื่อยปลาหมอไม่ยอมโอ้โหทนจริงๆนะปลาหมอนั่นน่ะเห็นไหมเถือกไปเรื่อยขยับไปเรื่อยฝนบางทีเกล็ดกระแห้งยังไปปลาหมอนี่โอ้ทนจริงๆนะปลาหมอแต่ปลาหมอเสียนี่จะตายเพราะปากเห็นไหมปลาหมอตายเพราะปากนะแต่ความอดทนมีสูงปลาหมอดูน้ำแห้งเกล็ดอย่างนี้ไม่มีน้ำมันก็ไถไว้นั่นเถือกไปเรื่อยแต่มันตายเพราะปากอะไรนิดหน่อยไม่ชอบแล้วปลาหมอปุ๊บปุ๊บปากก็ปุ๊บ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 แต่คนปฏิบัตินี่ปากมากไม่ดีนะโยมปากมากพวกรำคาญหนีหมดไอ้นี่ปากปากพาจนบางทีปากพารวยแล้วนิดๆตัวนี้นะสำคัญได้อย่างเวลานักปฏิบัติวันนี้เราสมาทานไม่พูดมันไม่พูดใครมาลองหัดฝึกอยู่นิ่งๆบ้างแต่บางคนนิ่งไม่เป็นนะยอมบอกเพราะข้างในมันไม่นิ่งถ้าคนอยู่นิ่งข้างในไปนิ่งของทุกอย่างมันไปจากข้างในนะอยู่ใจอย่างเดียวนี่แหละฝึกตัวนี้เรายังได้ฝึกตัวนี้ที่เราเข้าวัดเข้าวามาฝึกตรงนี้ยังเอาแล้วเอาไปใช้อยู่กับโลกมันต้องใช้ตัวนี้แหละอยู่ด้วยปัญญาไหมฝึกตัวนี้อย่างเดียวที่เรามาวัดมาฟังครูบาอาจารย์เทศให้ปัญญาเกิดก็ตัวนี้อย่างเดียวนะขอให้รู้เท่าทันก็ได้รู้เท่าทันอารมณ์ถ้าเราไปรู้เท่าทันอารมณ์ไปเรื่อยเหมือนบางทีเรากินข้าวสังเกตดูไหมกินข้าวในปากโอ้ใจมันไปไหนวะกินไปกินมาเคี้ยวไปเลือดไปยังควันไปกัดไปลิ้นเนี่ยตัวเองมันกัดเอาเปลือกปากเลือดออกอีกแล้วเอาใช่ไหมแสดงว่าอะไรใจเรามันไม่อยู่กับการกินไม่รู้เลยล่องลอยไปไหนยังไปไหนไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมั้ยต้องการฝึกตัวนี้ดีพอฝึกตัวนี้เราจะไม่หลงเจ็บหลงป่วยหลงตายตัวนี้ยังไงเนี่ยมันมาอย่างไรมาจากไหนไม่มีใครรู้แล้วไปไม่ได้บอกลาแต่เนี้ยมันมายังไงว่าจิตตัวนี้ยังมันยังไงเนี่ยเราศึกษาตรงนี้ตำราที่เขารู้ตามแบบนั้นบางทีต้องทิ้งไว้ก่อนเหมือนพระครูบาอาจารย์เข้าห้องเนี่ยไม่ให้เขียนหนังสือไม่ให้สวดมนต์ไม่ทำอะไรดูจิตบางคนอยู่ไม่ได้นะโยมดูจิตตัวเดียวเนี่ยกินสองชั่วโมงเดินเนี่ยทำฝึกตัวนี้แหละฝึกโอ้มันไม่ง่ายมาเคยนี่เข้าห้องเดินจงกรมโหมะพร้าวร่วงมาทั้งทลายเฉียดนิดเดียวยังใส่หัวกระบาลยังเดินเฉยไม่มีสะทกสะเทือนเลยเดินก็เราก็เดินไปทั้งทลายตูมลงมาเพราะการฝึกแต่เราไม่กระดูกเกลียวนะมีเมื่อก่อนมีคนหนึ่งสติสตังไม่ดีนะมันยืนอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังเอาเดินไปยอมมะพร้าวร่วงมันโดดปุ๊บมันโดดแล้วว่าไอ้นี่คนบ้ามันกลัวตายวะมันก็โดดหนีไปอยู่มาเดินข้างหลังอยู่มันก็โดดตุ้มไปดูแหละไอ้คนบ้ามันก็กลัวตายเหมือนกันเว้ยว่ายังขำยังนึกได้คนนี้ยังนึกได้ไอ้นี่ยังอยู่ป่ะไม่เกงละถ้าเรามีสติอะไรแบบนี้มันไม่กลัวยมนี่พอเราขาดสติไหมฝึกตัวนี้ให้ดีเจ็บก็มีสตินะตายก็มีสติไหมหลวงพ่อพุทธทาสว่าไงว่าคนตายโหง
พระพุทธทาสสนโมกท่านกับมรณภาพไปนานแล้วตายโหงด้วยมากเรามองคนที่ว่าตายด้วยอุบัติเหตุไหมตกน้ำเครื่องบินตกรถไฟชนอะไรอุบัติเหตุโดนฆ่าโดนอะไรนั่นเราเข้าใจว่าคนตายโหงโดนทำร้ายตายแต่การตายโหงของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยตายขาดสตินั่นคือตายโหงสติเราขาดเมื่อไหร่นั่นคือตายโหงเราตายเจ็บไข้ได้ป่วยไหมแต่อุบัติเหตุเรามีสติในการตายไหมใช่ไหมรู้ว่ารถจะชนเราใจมันเป็นไงรถมาเขียวแล้วชนใจเรามีสติไม่ใช่ตายโหงเนี่ยขนาดเราตายตอนนั้นจริงรถเกิดความหรือทำให้เราตายแต่เรามีสติตายนั่นไม่ใช่ตายโหงนะโยมเจ็บไข้ได้ป่วยไหมเรามีสติตายไหมถ้ามีสติตายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ใช่ตายโหงนะโยมแต่ถ้าเราไม่ขาดสติตายตายโหงเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละที่เรานอนตายอย่างนี้ตายขาดสตินั่นคือตายโหงไงนี่เราต้องการฝึกตัวนี้โยมเรานั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ขยับขยื่นอะไรจะเกิดขึ้นงูจะมาอะไรไปจะไปนั่งเราไม่ขยับนี่เราคุมอยู่นี่ประมาณนั้นเคยนั่งรันธรรมนั่งประชุมไปอย่างนี้แหละงูมาเลื้อยมาครูบาอาจารย์ก็เห็นแล้วสะกิดนะมาสะกิดว่างูมันมาเลื้อยมาเลยยอมนั่งมันท้องร่องมาก่อนเนี่ยงูมาพองูมาไงมันหลับตาเดี๋ยมันมาแล้วเนี่ยหลับตาเฮ้ยทำเราพุทโธในใจล่ะเออไม่มีเวรไม่กรรมคงไม่กัดเบ้ยไม่มีเมียมันก็ขึ้นมาเลยนะโยมเนี่ยเรื่องนี้ขึ้นกัตมาธาตุอันนี้ขึ้นเข่ามานี่ไปนี่เลื่อยลงไปนี่ลงไปนู่นไปแล้วเว้ยไปได้ไหมเพราะเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกอุลกขึ้นโดดพล่วงไปนู่นเลยโยมใช่ไหมโดดทันทีเนี่ยคิดว่าเออเราก็ไม่มีเมตกรรมกับเขาไว้คงจะไม่ทำเราแล้วหนังของเราไปพุทโธแล้วไปเรื่อยบางที่นี่ไปนั่งงูอยู่บนหัวใช้ตั้งไว้หน้าที่งูมันก็งูไปเราก็ปฏิบัติของเราไปกลัวอะไรมันนะต้องฝึกอย่างนั้นต้องกล้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ยอมกลัวตายทั้งปีทั้งชาติสมาธิมันอยู่ฟากตายให้ข้ามไปนี้ไปบ้างเพราะนั่นเรากลัวทุกวันนี้กลัวตายอย่างเดียวกลัวตายกลัวตายแล้วไม่รู้ไปไหนถ้าคนมีความดีจะไม่กลัวตายคนมีความดีอยู่เต็มอกก็พูดง่ายๆไม่กลัวตายก็กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเราก็เลือกแค่ปัญญาเลยเห็นไหมกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายภายใน7 วันหมอดูแม่นๆนะยองมาดูแม่นตายภายใน7 วันนั่นแหละศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์การพุธพฤหัสตายอยู่นี่แหละก็ตายแม่นเลยยองดูใครแม่นทุกนายตายไป7 วันนี่ไม่ใช่แช่งนะอาจารย์แช่งเราอีกแล้วไม่ใช่หมดลมอะไรตายทีเนี่ยตายโยมไปนั่งไหนพาลมไปด้วยอย่าลืมลมไปนั่งไหนก็ลมมันนอนก็เอาลมไปเห็นไหมนี่แหละฝึกเลยโยมฝึกเขาเราเรื่อยนี่แหละฝึกให้มันเปลี่ยนอย่างนั้นเราก็ตกใจอะไรไปหมดอะไรตะขาบขึ้นตัวก็โวยวายแล้วอะไรมาสักหน่อยก็โวยวายแล้วเราไปจับตะขาบเล่นบ้างไงเนี่ยมันมาก็ใช้วันนั้นเหมือนเอ้าเราจำวัดดีๆไม่ตะขาบขึ้นชีวรเราไม่ชื้นมันก็หาอะไรอยู่อ่ะเราเห็นแล้วอ๋อตะขาบเลยเราปัดมันหน่อยไล่ๆมันหน่อยนะไม่จะไปตีมันเลยนะเห็นแล้วตีไม่ได้เออไปบางทีเอาไปปล่อยค่อยๆเอาห่อไปปล่อยข้างนอกเจ๊แต่ไปโยมเป็นไงตีเลยมีวันนอนอยู่กดมันชื้นไอ้ตะขาบตัวที่เราเห็นเนี่ยเมื่อวานมันมากัดเราก็พาไปปล่อยทีนะวันนี้มันจะมาคิดเพียงแค่คิดโยมก็คืนมาอย่างนั้นไอ้ตะขาบเนี่ยเราก็ปัดที่นอนปัดหมอนมุ้งอย่างดีสะบัดหมดแล้ว
แล้วสะบัดอังสาไปยืนพาดอยู่ที่เก้าอี้เอามาก็ไปเอามาห่มเอ้าตะขาบเนี่ยไปอยู่ในเสื้ออังสาตัวนี้อีกเอ้าห่ออย่างดีไปประพาร้อยอีกนี่ยอมพาไปปล่อยมันนะให้ใจมีเมตตาอย่างนี้ครับเมตตามันจะกัดเราไปบ้างกรรมอะไรเงี้ยนี่จะเป็นการทดสอบหรือว่าเรามีเมตตาขนาดไหนอะไรต่อสัตว์อะไรนี่ฝึกอ่ะเนี่ยทุกอย่างมันจึงไปจากข้างในมันออกมาข้างนอกบูวามักโกรธโลภอะไรก็ไปอย่างนี้มาได้อย่างตัวเนี้ยใจเนี่ยตอนนั้นเราถ้าใจเป็นกลางเรียกมุดด้วยเวเดินสายกลางมักมีองค์แปดเดินเป็นสายกลางนะสัมมาทิฏฐิอะไรได้ว่านั่นแหละเอาสายกลางเนี่ยเปิดใกล้กลางวางกลางวางเฉยได้พอโยมเห็นจ่าเฉยตั้งสี่แยกไหมจราจรเป่าเฉยอย่างเดียวจ่าเฉยยืนเฉยจราจรยืนเฉยฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมจ่าเฉยยืนไม่ไปสักทีมันเฉยหมดเลยเนี่ยใจตัวที่สำคัญอยู่เฉยได้ไหมเนี่ยตัวนี้แหละได้เอาขวากไว้เฉยไว้แต่เราเดินมากไม่ทันอารมณ์ดับตัวนี้โยมเกิดเนี่ยอายตนะภายนอกกระทบภายในดับตัวนี้มันเกิดยังไงมันดับยังไงรู้เท่าทันนี่เราจะรู้ตรงนี้จบเลยโยมจบแล้วมันมาทำหน้าที่จบแล้วถ้าโยมไม่ทำนี้ตามไม่ทันเดี๋ยวสารพัดยกยอปอปั่นนะเราโดยมากก็อยู่ไม่เขาเรียกไม่อยู่เหนือโลกอยู่ใต้โลกคนเรานี่อยู่ใต้โลกแต่เหนือโลกคือเหนือโลกก็ทำแปดสุขสันเถินนินทาว่าร้ายไหมให้เหนือขึ้นมาบ้างฝึกใจตัวนี้มันเหนือโลกที่ครอบงำที่ครอบงำเราทุกวันนี้เนี่ยฝึกให้มันเหนือนี่เราย่อไปอยู่ใต้โลกนะใครยอเราหน่อยโอ้ดีใจนะไอ้อะไรชมหน่อยดีใจดีใจหมดนะคือใครไม่ชอบคนชมยมชมเราสวยชมว่าเราขยันดีใจมีคนมาเคยฝึกยมเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดวันดีคืนดีก็ทำอะไรยมทำกับข้าวโอ้ทำปรุงให้พระได้ฉันนะก็ทำอย่างดีถ้ามาวันนั้นนึกยังไงเหมือนจะลองกรรมฐานโยมแม่ชีปัดกับข้าวเดี๋ยววัดเนี่ยเวลาพระบิณฑบาตไม่พอแม่ชีจะแม่ชีเสริมก็น่ามาไปเลยไปเดินดุมดุมดุมโยมขออภัยนะนี่จะไม่ว่าโยมมีแต่ขี้โอ้ผัดกับข้าวที่แรกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสโยมบอกว่ามีแต่ขี้หน้าเดี๋ยวดำเปลี่ยนเลยโยมจากหน้าขาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นหน้าดำเนี่ยไปว่าเขาลองกรรมฐานไงมีแต่ขี้เนี่ยโยมเอาไอ้นี่ผมคิดว่าอยู่ดีๆมาหลวงพ่อมาว่าเราแต่เช้าผัดกับข้าวให้ฉันทักทีเลยมาว่ากูโกรธเลยโยมเนี่ยวันนี้คือดีลองกรรมฐานโยมมีแต่ขี้เคลื่อนที่อุจจาระเคลื่อนที่โกรธใหญ่เลยนะโยมไปนึกได้ทีหลังตั้งสติพักโอ้นึกได้เว้ยใช่ไหมเท่าทันนี่ฝึกอะถ้าเราเอาแต่สวยอย่างเดียวขี้เลยไม่ชอบชมอย่างเดียวตีไม่ชอบขัดคอไม่ชอบตามใจชอบเนี่ยฝึกอะยอมถ้าท่านเราก็อยู่อย่างนี้อะยอมใครว่าแล้วก็สามวันดีสี่วันไข้วันดีใช่ไหมดีไอ้ไข้ไข้ขึ้นไอ้ได้ผ่านไปหมดพวกไข้ขึ้นนี่ผ่านไปหมดไข้ขึ้นนะ
นี่แหละฝึกก็ยังฝึกให้ทันตัวนี้ยิ่งจะไปสายภาคอีสานหนักกว่านี้ยมครูบาอาจารย์ไล่ออกจากวัดเลยนี่ทำไม่รู้เรื่องไปถามไม่ถูกกาลเทศะไปไล่ขนาดนั้นนี่ของเราต้องชมไล่หายหมดดีพระอดข้าวไล่ไปพระอดข้าวไม่ใช่ว่าจะชมดูไม่เอาหาดูนี่ที่ยิ่งฝึกเราอย่าได้ดีไม่ใช่ได้ดีมาง่ายๆอย่าเป็นคนไม่รู้ภาษามนุษย์ก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมโอ้ฝึกจริงๆอย่างอดทนนะก็ว่าทำนำไปสู่ความสำเร็จมีอยู่3อย่างทำที่นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยที่เราทุกวันนี้นะข้อหนึ่งมีขันติความอดทน2วิริยะคือความเพียร3สัจจะคือความจริงเนี่ย3อย่างเนี่ยตัวนี้เราตั้งให้ดีนั่งมีสัจจะบ้างฉันก็ไม่ขยับลงหนึ่งชั่วโมงฉันไม่ขยับเป็นอะไรเป็นกันเห็นไหมเนี่ยสัจจะเพียรก็เพียรละในวอนไหมอยู่ตลอดรุ่งนะไหมเมื่อก่อนใช่ไหมหลวงพ่อมาอยู่สลอกพระนี่เต็มหมดเลยลานธรรมอยู่พอพอหลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนั่งอยู่เป็นประธานเนี่ยไม่กล้าไปเลยใช่ไหมพอหลวงพ่อเราก็ไปจะไปหมดแล้วสำคัญนะโยมนะแต่เราไม่มีตัวนี้โยมก็อยู่อย่างนี้แหละอารมณ์กระทบกระทั่งหรือก็แพ้มั่งไหนชนะมั่งวันไหนชนะดีใจวันไหนแพ้หดเหี่ยวเหี่ยวใจแพ้เขาละเราตั้งสัจจะว่าเราจะไม่แพ้ใครคือใจฉะนั้นเราอ่อนแอไหมที่วัดมาเขียนเลยอ่อนแอเป็นเสนียดขี้เกียจเป็นจันไรยอมอ่อนแอเป็นเสนียดขี้เกียจเป็นจันไรผมคิดดีเลยอะไรมันอ่อนแออะไรมันขี้เกียจใจตัวเดียวอ่อนแอที่เราเป็นเสนียดนะโยมเศร้าใจอะไรสารพัดเป็นเสนียดแหละเสนียดในตัวเองไงเสนียดยิ่งขี้เกียจยิ่งจันไรใหญ่เลยไอ้ขี้เกียจเกียจคร้านไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ต้อนรับกับสู้เสนียดอ่อนแอที่เราเกิดญาติตายอ่อนแอไม่อยากจะทำอะไรอ่อนนี่เสนียดแล้วนะคิดได้ดีนะญาติเราตายหรือใครตายไปนี่เราอ่อนไปนะปวกเปียกไปหมดเลยนี่เสนียดนะใช้ปัญญายิ่งเกียจคร้านไปใหญ่นะฝึกเนี่ยอยู่ฝึกตัวนี้ไว้นะฝึกใครไม่ทำเราทำเนี่ยตัวนี้สำคัญเพราะนั้นเราก็อยู่อย่างนี้นะยมไม่สู้อ่อนแอไปนะต้องใช้คุมไม่ดีอย่างปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญานะใช้ปัญญาไม่นั้นเราก็อยู่กับโลกธรรม8นี่แหละก็อยู่อย่างนี้แหละยังเนี่ยรีบถอรีบพายตะวาดตะวายรีบถอรีบพายสายบัวจะเน่ามันมีอยู่ไอ้โยมเนี่ยรีบถอรีบพายตะวันตะวายตะวันจะสายตะวาดตะวายสายบัวมันจะเน่ารีบไอ้โยมมันเน่านะมันเน่าจริงๆนะโยม
รีบอย่าเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่งอย่าผลัดวันฉันยังอ่อนแอยังขี้เกียจยังเป็นโรคนี้โรคนู้นโรคมีทุกคนไม่มีทุกคนเนี่ยเพราะร่างกายเป็นรังของโรคอยู่แล้วมันโรคมีทุกคนน่ะแต่ที่เรายังมีชีวิตอยู่ว่ามันวัคซีนมันมีภูมิคุ้มกันอยู่มีตัวนี้อยู่โรคไม่มีโรคเป็นลาภเป็นเสื่อมไม่ใช่โรคทุกคนน่ะไม่มีโรคก็โรคชราใช่ไหมโรคแก่โรคเพื่อกันโรคทั้งหมดเลยอย่างนี้ถ้าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงไงเปลี่ยนไปเรื่อยโรคทุกวันนี้ที่โรคเข้าทางไหนมากที่สุดรู้ไหมทางปากเมาเข้าทางปากมากที่สุดทางอื่น75แต่ปางปากได้เท่าไหร่ไอ้ทางอื่น 25% ทางปาก75 100พอดีเอ๊ะทางปากเนี่ย 75% นะโยมทางอื่น 25% แต่ทางปากกินไปอย่างนี้ยามันเข้าทวารทั้ง9นะร่างกายทวารทั้ง9แต่ทางปากนี่หนักกินกินบริโภคในปฏิบัติใช่ไหมกินมากก็เป็นคนกินน้อยใช่นอนมากนอนน้อยพูดมากพูดน้อยนะปฏิบัติน้อยทำมากๆลองดูดิทำพหูลีกตาทำให้มากมากย้ำไปเรื่อยนี่ของเราเลย7วันมาครั้งก็ยังดี7วันก็อย่างน้อยมีภาระต้องทำต้องแบกต้องหามก็ยังดีว่าดีไม่ได้ทำต้องมาทำยิ่งเราได้อย่างนี้เราก็ไปทำต่อที่บ้านหาเวลาเพราะยังมีลมอยู่ไปทำที่บ้านสานต่อทำเรื่อยถ้าเราไปทำใครทำให้เราทำเนี่ยมาทำไม่รู้แล้วเรามีครอบครัวหนึ่งมีพ่อบ้านแม่บ้านลูกสองคนเมื่อก่อนคนสมัยก่อนนะเขาจะดูครอบครัวไหนว่าสมบูรณ์ไม่ดูดูผู้นำผู้นำคือสามีเขาบอกว่าอะไรนะช้างเท่าหน้าช้างเท่าหลังนะสามีเปรียบเหมือนได้นะช้างเท่าหน้าภรรยาช้างเท่าหลังแต่เมื่อมองถึงผู้นำเขาดูเลยบ้านได้ดูการเป็นอยู่ดูผู้นำนี่ดูผู้นำโอ้ผู้นำนี่ดูสภาพบ้านดูภรรยาดูลูกผู้นำนี่ไม่มีอริยทรัพย์ภายในแสมทรัพย์ที่ใช้ไม่มีอีกเดียวแล้วบ้านนี้จะอยู่ยังไงนี่เป็นเรื่องเล่านะโยมฟังให้ดีนะเนี่ยผู้นำไม่มีอริยทรัพย์ภายในไม่มีทรัพย์ที่จะบริโภคก็เป็นอย่างนี้ไปไงมาดูครอบครัวมันตกนรกทั้งเป็นสามีไม่เป็นผู้นำไงเป็นนำอะไรอย่างขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันแล้วเมื่อมองภายในบ้านเนี่ยมามองถึงภรรยาผายผอมเหลือแต่นั่งหนังหุ้มกระดูกยิ่งมองลูกสองคนนี่ผอมโซน
ไม่มีอาหารจะกินครบฉันบ้านนี้มันก็ตกนรกเพราะสภาวะผู้นำไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเราเข้าไปดูโอ้บ้านนี้เรียบร้อยจัดมันบ่งบอกอะไรอย่างผู้นำนี่ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเป็นโรคพิษสุราโรคเล่นการพนันถ้าสองโรคนี้อยู่ในบ้านใครนายมชิบหายแล้วแสดงว่าบ้านนี้ไปมันนั้นอะไรอย่างไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่มีอะไรแล้วเพราะไอ้สามีเป็นโรคขี้เหล้าอีกโรคภรรยาไอ้อีกโรคหนึ่งโรคอะไรเล่นการพนันเจอสองโรคนี้ก็หนักแล้วนะโยมบ้านไหนมีเป็นสองโรคนี้หนักแล้วหนักหนาสากรรจ์นะโอ้มันทั้งเมามันทั้งเล่นการพนันวันดีคืนดีมีพระธุดงค์พระธุดงค์นี่สมัยก่อนนะโยมพระธุดงค์แล้วก็เดินมาบ้านนี้อย่างนี้เดินมาแล้วท่านรองเท้าท่านขาดรองเท้าสมัยก่อนทำด้วยควางเป็นพระจีนทำด้วยควางหญ้าเห็นไหมเดินมาตั้งแต่แผลเปียกแผลแฉะเลยเนี่ยก็จะเดินผ่านไปว่าเอออยากจะเปลี่ยนรองเท้าคู่นี้สักทีนึงมันขาดแล้วลองเดินเข้าไปในกระต๊อบนี้ดิถ้าเดินไปกระท้อบรองเท้าแขวนก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วเห็นสภาพภรรยาภายร่างกายภายผอมสูดซีดเหมือนคนอาหารไม่สมบูรณ์ที่จะไปดูลูกอีกสองคนยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็มองออกเลยว่าสภาพบ้านนี้มันเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นแล้วถามว่าแล้วพ่อบ้านแม่บ้านพ่อบ้านไปไหนล่ะไม่อยู่บ้านนะแม่บ้านก็บอกหลายวันบางทีก็ไปก็ไม่กลับมาหลวงพ่อวันไหนบางทีชนะมาก็อาจจะกลับมาหน่อยจะหลงวันไหนจะแพ้จะหมดตัวก็จะไม่กลับวันไหนจะชนะก็กลับมาบ้านมาเยี่ยมมาหาแม่บ้านเขาบอกหลวงพ่อก็มองออกทันทีแล้วบ้านนี้เป็นไงไหมมองออกแล้วเอาอย่างนี้วันนี้ฉันจะรอต้อนรับพ่อบ้านตัวดีของเธอหน่อยนะเราตอนรับพ่อบ้านตัวดีของเธอนั่นแหละฉันก็นั่งอยู่นี่แหละเธอก็ไปซื้อเหล้ามาขวดหนึ่งก็ไก่มาซีกนึงฉันจะคอยตอนรับพ่อบ้านตัวดีของเธอเธอก็เข้าไปนอนนะเวลาเขามาเคาะประตูวายๆก็มาต้องมาต้อนรับนอนอยู่นั่นฉันจะต้อนรับเขาเองอาจารย์พระธุดงค์พวกท่านจะมาโปรดอะไรนะภรรยาก็สามีฉันขี้เมาทีขี้เหล้าขี้เล่นอีกทีแล้วขี้เมาทั้งขี้เล่นหลวงพ่อยังไปหาซื้อเหล้าซื้อไก่มาให้มันอีกยังไงยังเหมือนหลวงพ่อเป็นยังไงยังไปซื้อให้เขาไปอีกหลวงพ่อยังไงสามีขี้เหล้าเล่นการพนันแล้วไปซื้อไก่ซื้อเหล้ามาแบรนด์นึงก็ซื้อไก่มาซีกเอามาให้เขาอีกนี่หลวงพ่ออย่างไรซื้อมาแล้วแล้วตั้งไว้เงี้ยน่ะแล้วฉันจะไม่จับพวกนี้นะเพราะนี่ของชั่วของไม่ดีฉันจึงไม่จับนี่หลวงพ่อพูดนะฉันไม่จับพวกของพวกนี้แหละแต่วันนี้ซื้อมาให้หลวงพ่อออกบ่ายตั้งไว้นั่นนะแล้วเธอเข้าไปนอนซะลูกเข้าไปนอนซะก็เข้าไปนอนคนนอนไม่หลับเรายองใช่ไหมสามีหายไปหลายวันแล้วแต่วันนี้น่าจะกลับ ภรรยาก็เข้าไปนอนนอนไม่หลับเรายองคนทุกข์หลับที่ไหนล่ะหูก็แว่วฟังอยู่เรื่อยแหละหล
พ่อบอกเธอไม่ต้องออกมานะเดี๋ยวฉันต้อนรับเองอันนี้มาแล้วโยมดึกๆมาแล้วลำมาแล้วโยมสงสัยวันนี้จะชนะมาบ้างแต่แพ้ไม่กลับมาแล้วร้องลั่นมาแล้วโยมร้องลำทำเพลงมาแล้วภรรยาจ้ามาเชียงหวานมาแล้วผัวมาแล้วออกมาต้อนรับมาแล้วโยมออกมาต้อนรับภรรยาไม่ออกหลวงพ่ออาจารย์สั่งไม่ให้ออกมาแล้วลำจะถึงมาแล้วปุ๊บมาเที่ยงคืนพอเข้ามาในบ้านก็ในกระท่อมหลวงพ่อนั่งตกใจนิดหน่อยเอ๊ะท่านมาอย่างไรแต่คือตกใจไม่ได้ถามไม่ได้ยกมือไหว้อาจารย์มานั่งอยู่เมื่ออาจารย์มานั่งมานั่งแล้วก็ยกไอ้ไก่กับเหล้ามาตั้งเออฉันฉลองเดี๋ยวเอามาให้ไอ้นี่แหวะเห็นเหล้ามือสั่นนี่เห็นไก่ไหมตั้งอยู่นั่นนั่งขัดสมาธิเมามาด้วยก็เมากับนั่นมาแล้วกินไปก็หยิบมากินนั่งขัดสมาธิไอ้เหล้าก็มองสลึมสลือความที่ตัวเองเมาคาบไก่กินเหล้าไอ้เจ้าไงเป็นไงหัวที่ไม่ยอมหัวหลับก็ไปไอ้ไก่มันก็อยู่ในปากหลับทั้งยังไงยอมเพราะมันหมดแรงไก่อยู่ในปากซีกหลับหัวทิ่มอยู่นั่นแหละหลวงพ่อเห็นเลยสมเพชไอ้นี่สมเพชสงสารเนี่ยพูดเราจะไปโปรดยังไงสงสารก็ปล่อยให้หลับแต่หลวงพ่อก็นั่งสว่างแล้วท่านก็เข้าไปล้างหน้าล้างตามันนั่งไอ้นี่ตื่นขึ้นมานะเอ้าตื่นสายกูขี้เมาใช่ไหมยอมตื่นสายหน่อยตื่นสายแต่ว่ามึงจะคงจะหายเมาถามว่าพ่อมาจากไหนพ่อบอกว่าอาจารย์กูโตคือท่านชื่อกูโตมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นอาจารย์ของพระจักรพรรดิพูดง่ายๆอันนี้ก็ตกใจสิเป็นถึงอาจารย์จักรพรรดิมานี่ตัวสั่นงันงกโยมนะตัวสั่นงันงกเลยก็ได้ยินเสียงอาจารย์กูโตมาจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวสั่นงันงกตกใจหลวงพ่อฉันจะไปแล้วนะหลวงพ่อพ่ออาจารย์บอกฉันจะไปแล้วนะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรมาฉันจะไปแล้วแต่ท่านจะไปท่านขอขวากไว้สองสามคำสองสามคำคือคำพูดคิดดูให้ดีท่านพูดอย่างเงี้ยอาจารย์บอกคิดดูให้ดีเหมือนคิดให้ดีพูดไงว่าคิดดูให้ดีท่านก็ไปแล้วท่านก็เดินออกจากไปอันนี้ตามไปด้วยเลยยมไอตัวเองความที่ว่าหลวงพ่อไปประมาณ1กิโลอันนี้ก็ตามไปด้วยเดี๋ยวผมจะไปส่งหลวงพ่อผมจะตามไปส่งหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรตามไปด้วยแต่ความที่คิดด้วยดีหลวงพ่อบอกคิดด้วยดีคิดเรื่องอะไรชีวิตของเราเดินไปสู่ความแตกดับแต่ไม่ทำประโยชน์ชีวิตจะมีคุณค่าอย่างไรฮะชีวิตของเราเดินไปสู่ความแตกดับแต่ถ้าชีวิตนี้ไม่ทำประโยชน์จะมีคุณค่าอย่างไรอันนี้คิดไปตลอดหลวงพ่อไม่พูดคือคิดดูว่าดีนะพอไปสักพักบอกหลวงพ่อเธอกลับไปเถอะลูกเมียคอยอยู่ลูกเมียคอยอยู่กลับไปเป็นห่วงอันนี้ก็ไม่ยอมกลับผมจะตามไปส่งหลวงพ่ออีกจากกิโลแล้วนะเดินมายอมนะทีนี้เดินไปอีก10กิโลไปถึง10กิโลแล้วจากกิโลเดินเติมตามหลวงพ่อไปอีกพ่อเธอกลับไปดูลูกเพียเธอตามฉันทำไมผมจะลามหลวงพ่อตามไปบวช คิดได้ฮะ
ตาไม่บวชหลวงพ่อถามว่าเธอบวชเพื่ออะไรเธอจะบวชเพื่ออะไรนี่หลวงพ่อเดินไปโปรดดูแล้วเธอจะบวชทำไมแล้วบวชเพื่ออะไรความที่ตัวเองคิดมาตลอดใช่ไหมหลวงพ่อคิดดูดีว่าชีวิตเดินไปสู่ความแตกดับถ้าไม่ทำประโยชน์ชีวิตนี่จะมีค่าอย่างไรมีคุณค่าไหมมีคุณค่าอย่างไรมีคุณค่าแค่ไหนในใจคิดโอ้ชีวิตเราเหลวแหลกสกปรกโสมมตั้งแต่เกิดมาใช้ชีวิตไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อลูกต่อหน้าที่นี่สามีคิดได้ชีวิตเราสกปรกมาตั้งแต่ต้นไม่เคยรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานไม่เคยรับต่อหน้าที่ภรรยาลูกเขาโถเดียวเห็นไหมคิดได้อาจารย์กูโตไปโปรดเลยตกลงที่ไปไงไปบวชเลยยังฮะไปบวชไปบวชยังเป็นพระนักเทศสอนเลยยังทีนี้จนสิ้นชีวิตยังไม่เปลี่ยนอาจารย์กูโตเฮ้ยพระไปโปรดได้ยังไงเมายันหมดสภาพมหาบางคนเนี่ยบวชไหลมหาปริญญาไหมเมายังติดมหาไปศึกตัวเองก็จะไปติดลูกติดทายกก็ไปแหละวันดีคืนดีก็ตามไปบ้านไปเมาแอ๋อยู่หน้าบันไดยังขึ้นบ้านไม่ไหวแล้วพ่อเรียกหมาครับนะเขาเรียกหมาอันนี้อย่างขานก็ที่จริงเขาเรียกมหาครับนี่ว่าเรียกตัวเมาแอนอนหน้าบ้านน้ำลายยืดยังไม่ขึ้นได้ขึ้นไปหรอกติดนะอัตตาตัวตนเราเขาที่ตัวนี้เรามาเนี่ยแหละอยากจะปลดบางสิ่งบางอย่างวะอัตตาตัวตนออกไปบ้างอะไรไปบ้างเนี่ยฝึกให้เราเข้าใจใครใครว่าเราเขาว่าเราก็โกรธเป็นวักเป็นไฟเป็นนั่นไหมเป็นฟืนเป็นไฟเขาว่ามาคำเดียวเราไปสิบคำกลัวขาดทุนกลัวขาดทุนเขาขาดทุนกำไรมันอยู่ตรงไหนถามไปลึกๆที่จริงมันไม่มีเลยขาดทุนก็ไม่มีกำไรไม่มีแล้วอยู่ตรงไหนอยู่กับโลกสมมุติเมื่อแต่เราไม่ติดโลกที่สมมุติเราจะวิมุตติหลุดเห็นไหมหลุดไปจากการสมมุติแล้วก็เป็นวิมุตติหลุดจากเครื่องพัฒนาการนะถ้าเราเข้าใจเป็นอย่างนะอยู่บนโลกนี้นะสบายนะใครทำอย่างนี้ได้จ่าเฉยวางเฉยได้เป็นแล้วเราจะไปรบกับใครอย่างบางใจเป็นอย่างเงี้ยเราไปรบกับใครรบกับตัวเองรบวันหนึ่งไม่ใช่สู้กับตัวใครแต่สู้กับตัวเองนะอย่างเดี๋ยวมันคิดเนี่ยสู้เราไม่ได้ไปรบตบมือฆ่าศึกอะไรใช่ไหมสู้กับตัวเองความคิดตัวนี้สำคัญอะไรอย่างเงี้ยความคิดเราต้องรู้เท่าทันจิตตังสุขาวหังเมื่อจิตฝึกดีแล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขจิตตัวนี้ย่อมจิตตัวนี้เห็นไหมจิตตัวนี้คุมไม่ดี
การคุมก็ยกตัวอย่างอัตโนโจรจนังตนเตือนตนของตนด้วยตนเองนี่คุมเตือนใช่ไหมคุมจิตแหละเตือนตนอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจรจนังตนเตือนตนของตนด้วยตนเองเนี่ยฝึกพอถ้าเข้าใจตนตนก็ไม่มีตถาคตาเป็นเช่นนั้นเองตนก็ไม่มีอะไรที่เป็นตนตนถือเราถือเขาถือตนถือตัวก็หมดตนนี่ตรงนี้หายดีหมดตัวตนแล้วสบายแล้วใครว่าไงก็ไม่โกรธใครจะทำใครจะทำร้ายกันตนเมื่อมันตนไม่มีอะไรนี่สละแล้วทุกวันนี้เราทุกข์เพราะมีตัวตนอัตตาตัวตนแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ตัวนี้อยู่จึงไม่หมดตนปฏิบัติให้หมดตนคงจะเข้าใจนะที่พูดวันนี้มันเล่าสู่กันฟังเมื่อกี้ขึ้นมาเอาไปกับหมดแล้วก็บอกถ่ายทอดเอ๊ะมันจะเทศใครฟังมั้งดีนั่งหลับตาเทศแล้วตื่นมาไอ้สุนัขมาอยู่ข้างธรรมะเออเก่าแก่แก่ก็เอ๊ะคนยังมีเว้ยเอ๊ะคนยังมั่งเว้ยยังเก่าแก่แก่แก่ลืมตาเอาหมาเนี่ยเอานวกนวกคนยังอยู่ที่แสดงว่าเทศให้หมาฟังก็ไปแล้วย่อมไม่ได้ว่าเทศให้หมาฟังไม่ใช่พูดเรื่องหมาที่วัดมีเยอะ มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมาหมายดีนะโยมนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาหมานี่ไม่ว่าว่าใครคำกลางก็เลือกเอาเลือกครบใช่ไหมเสวนาจะพาลานังบัณฑิตาจะเสวนาครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลครบคนพาลพาลไปหาผิดมันก็ดีใช่ไหมเนี่ยเราก็เลือกเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากใช่ไหมเนี่ยคิดสติเตือนอยู่ด้วยเนี่ยมาเตือนอย่างนี้เรามีหลักเราจะไม่เฝ่เรามีเตือนอยู่เราจะไม่เฝ่ยอมหนักแน่นใช่ไหมปลูกเสาเรือนใช่ไหมยอมดูเลิกดูยามเอาเสาเรือนปลูกฮะเอาเสาเรือนขึ้นก่อนเสาเดียวขึ้นโดๆขึ้นไว้เสาเรือนเขาเรียกหลักหลักนี้หลักแน่นหลักของเรือนแล้วแสดงว่าหลักนี้จะไม่คลอนแคลนแล้วลมพัดอะไรก็ช่วยหลักนี้หลักแน่นเสาเอกเหมือนเสาเอกเนี่ยบ้านจะมีเสาเอกปักลงไปเลยเนี่ยดูเลือกดูยามมาอย่างดีแล้วปักเสาเอกใจยังมีเสาเอกตัวนี้มันหนักแน่นอ่ะทีนี้สบายนี่เราดูว่าจะลุ่มลุ่มดอนดอนคลอนแคลน สั่นสั่นไหวกับอารมณ์ที่กระทบขวากไว้นะยังไงก็พรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันนี้สชิกจะอยู่ได้ก็อยู่พรุ่งนี้ก็งานใหญ่ก็เข้ามาอีกนะหลวงทานก็จะไม่ช่วยกันอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นงัวปั้นควายลูกท่านเล่นเราพอจะทำได้ก็ช่วยกันทำเหมือนกับเจ้าบ้านเราเหมือนแขกเจ้าบ้านต้อนรับยังไงก็ช่วยกัน
อย่าไปงอมืองอเท้าขี้เกียจอะไรสารพัดโรคขี้เกียจมันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งโรคขี้เกียจขี้คร้านอะไรเงี้ยโรคที่อามาขอย้ำอีกทีว่าอ่อนแอเป็นเสนียดขี้เกียจเป็นอย่างไรท่องไว้ในใจในทีจิตเราบางทีมันอ่อนแออ่อนแอแล้วไปแล้วนี่แสดงว่าเสนียดเสนียดมาแล้วนะเสนียดคู่กับเสน่ห์มีเสน่ห์ใครเห็นใครชอบแล้วเสน่ห์ขยันอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เสน่ห์มันเสน่ห์นี่เสน่ห์เจอใครก็ยิ้มเสน่ห์สร้างเสน่ห์ในตัวแล้วอย่าหน้าบึ้งตึงตังใส่กันยิ้มเขาหาเราบ้าไม่เป็นไรละเรายิ้มอดีบาผมยิ้มทั้งวันเวลาเรารู้เรายิ้มเรายืดในใจหน้าเนี่ยบอกว่าคนนี้อารมณ์ดีหน้ามันบอกยี่ห้อยิ้มนะเมื่อเรามาไปในที่เจออะไรพระพุทธรูปอยู่ก็บนไหว้อย่ามานึกถึงหลวงพ่อสมมาเจออะไรท่านก็ไหว้ท่านด้วยเจอพระพุทธรูปไหว้ให้บันใจเมตตาอะไรนะพอสมควรเที่ยงคืนก็ให้เวลามาทำหน้าที่แต่ยังไงก็ยังมีสองคนสามคนก็ขึ้นนะยอมอย่ากลับก็ใช่ที่ต้องขึ้นมาดูเอาใช้พระไปดูกลับหมดหรือยังกลับดิว่าไปเป็นไรวันนั้นจะทองมาจะวางมังเขียวมีอยู่สิบคนแล้วก็ต้องมาแพ้เป็นโรคภูมิแพ้เลยมาก็ภูมิแพ้แต่ไม่แพ้ใจตัวเองนะเป็นภูมิแพ้เจอควันเจอบุหรี่นะใครสูบไม่ได้อึดอัดแล้วจุดทูบมากไม่ได้ไอ้เคยไปอยู่อังกฤษมานะสู้หนาวไม่ไหวกลับ แพ้ นะพวกนี้ต้องมีอะไรไขมันเยอะๆอยู่ได้เมืองหนาวเนี่ยแต่ผอมเสร็จเลยยังเข้ากระดูกมันหนาวสั่นเอาละขอให้โยมมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะคนเราเนี่ยกายกับจิตเนี่ยสำคัญกายเดียวจิตเดียวก็กายนี่แหละก็จิตอันนี้แหละไม่จะมีหลายดวงที่ไหนแล้วกายเดียวจิตเดียวแบบหลวงพ่อใหญ่ว่าคนเรามากายเดียวจิตเดียวไปก็กายเดียวจิตเดียวนี่แหละไม่ได้เอาอื่นไปมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวเรามีกำไรก็ชั่วครั้งชั่วคราวที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่มีใครเอาไปได้สักอย่างอยากจะรักจะหวงอะไรก็ตามนะเราก็หัดทิ้งได้ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนไหม วันสองวันสามวันก็เป็นการทิ้งต่อไปมันจะทิ้งถาวรนี่ทิ้งโดยสมมุติต่อไปทิ้งถาวรนะแล้วให้ญาติโยมก็นะปฏิบัติทำให้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกคนทุกท่านเชิญพอ